เราก็เอาเมล็ดแฟลกซ์นะคะไปปั่นให้ละเอียดแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนะคะเราก็จะใช้เขาแทนไข่ได้ค่ะคุกกี้ตัวนี้นะคะก็ทำง่ายมากเลยกลูเตนฟรีแล้วก็มีส่วนผสมแค่5อย่างมาทำกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็ใส่เนยถั่วนะคะถ้าใครไม่อยากใช้เนยถั่วเนี่ยหรือว่าใครแพ้ถั่วเนี่ยสามารถใช้เนยแอลมอนด์ได้นะคะเนยถั่วอะไรก็ได้ค่ะที่เราชอบค่ะไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเนยถั่วต่อมาก็เมเปิลไซรัปนะคะใครจะใช้น้ำผึ้งแทนก็ได้ค่ะหรือว่าจะใช้สารแทนความหวานชนิดไหนก็ได้นะคะแล้วก็แป้งข้าวโอ๊ตค่ะก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะต่อมาแล้วก็เมล็ดแฟลกซ์นะคะที่เราแช่น้ำทิ้งไว้นะคะเพราะว่าสูตรนี้เราไม่ใช้ไข่นะคะสำหรับคนที่แพ้ไข่แล้วก็ใช้เมล็ดแฟลกซ์แทนได้ค่ะก็ผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะง่ายมากๆเด็กทานก็ได้นะคะผู้ใหญ่ทานก็ได้ทานกับชาแล้วก็กาแฟค่ะต่อมานะคะแล้วก็ใช้ช็อกโกแลตชิพนะคะใครจะใช้แบบดาร์กช็อกโกแลตชิพก็ได้หรือว่าใช้แบบวีแกนช็อกโกแลตชิพก็ได้นะคะในสูตรนี้ใช้ดาร์กช็อกโกแลตชิพเนาะโอเคค่ะคุกกี้โดของเราก็เสร็จแล้วค่ะแล้วเราจะมาปั้นกันแล้วก็ปั้นคุกกี้เป็นก้อนๆเลยนะคะแล้วเราก็แผ่เขาออกนิดหน่อยนะคะไม่ต้องเยอะเนาะแค่นิดหน่อยก็พอค่ะคุกกี้เนยถั่วของเรากลูเตนฟรีก็เสร็จแล้วนะคะง่ายมากเลยไปอบกันเลยค่ะคุกกี้เนยถั่วของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะหอมเนยถั่วมากมาดูข้างในกันค่ะว่าเป็นยังไงหอมมากค่ะใช้ได้เลยค่ะกรอบแล้วก็หนุบหนับนะคะอร่อยเลยทีเดียวยังไงก็อย่าลืมไปลองทำทานกันดูนะคะ